จัดเวทีภาคประชาชนคู่ขนานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจนะคะโดยจะประเดิมเวทีแรกในวันที่15เดือนนี้พร้อมทั้งเรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนเรื่องการแต่งตั้งกรรมการทั้ง36คนค่ะเพราะว่าดูแล้วส่วนใหญ่ไม่เคยแสดงเจตจำนงที่จะปฏิรูปตำรวจอย่างแท้จริงค่ะค่ะขณะที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ปฏิรูปตำรวจในมือทหารนะคะโดยบอกว่าแม้จะเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจแต่ก็มีเพียง1เสียงค่ะไม่สามารถที่จะนำกรรมการทั้งคณะได้ค่ะมาเองสังคมไทยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ชี้แจงกับไทย PBS ถึงกระแสวิจารณ์การปฏิรูปตำรวจในมือทหารหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าประธานต้องไม่เคยเป็นตำรวจส่วนจะเป็นทหารหรือพลเรือนอยู่ที่ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและแม้จะเป็นประธานแต่ก็มีเพียงเสียงเดียวค่ะไม่สามารถที่จะชี้นำกรรมการทั้งหมดได้พลเอกบุญสร้างระบุด้วยว่าหลังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วจะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อวางกรอบในการทำงานส่วนที่มีข้อเสนอให้แยกงานสอบสวนออกจากตำรวจคณะกรรมการจะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาโดยยึดแนวนำคนดีเข้าสู่การทำงานพร้อมกับยืนยันว่าจะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะแต่ว่าด้วยบทบาทการปฏิรูปตำรวจที่ไม่ชัดเจนนักนะคะทำให้พลเอกบุญสร้างถูกตั้งคำถามจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจซึ่งระบุว่าแม้พลเอกบุญสร้างจะเป็นคนดีแต่ก็ไม่เคยเห็นแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจนอกจากนี้กรรมการที่เหลือบางคนก็เคยมีบทบาทสร้างความสับสนแล้วก็ทวงรั้งการเปลี่ยนแปลงขณะที่ผู้ที่เคยมีบทบาทผลักดันการปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนกลับไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการค่ะในส่วนของประธานซึ่งพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เนี่ยที่ดิฉันก็เคารพกันเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่ดิฉันก็คิดว่าคนดีอย่างท่านบุญสร้างเนี่ยก็ต้องมีความกล้าหาญด้วยการทำงานใหญ่ๆถึงจะประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องของตำรวจเนี่ยท่านต้องเข้าใจด้วยและท่านต้องติดตามด้วยว่าประชาชนมีปัญหาอะไรเพราะว่าคน35คนนี้เป็นคนระดับข้างบนหมดเลยระดับล่างไม่มีโอกาสนอกจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนยังขอให้ประธานและกรรมการปฏิรูปตำรวจนำข้อเสนอของ42องค์กรภาคประชาชนที่เคยเสนอก่อนหน้านี้ไปประกอบการพิจารณาค่ะโดยเครือข่ายจะร่วมกับองค์กรประชาชนอื่นๆผลักดันการปฏิรูปตำรวจที่ถูกต้องโดยจัดเวทีภาคประชาชนคู่ขนานกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจซึ่งก็จะเริ่มในวันที่15เดือนนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6พลเอกบุญสร้างก็เชื่อมั่นว่าการที่ทหารมานั่งเป็นประธานกรรมการปฏิรูปตำรวจนั้นจะไม่เกิดปัญหาค่ะส่วนสัดส่วนคณะกรรมการที่มีตำรวจและพลเรือนอย่างละครึ่งก็ไม่มากเกินไปแต่จะปฏิรูปสำเร็จหรือไม่พลเอกประวิตรไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนค่ะเพียงแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมามีการปฏิรูปตำรวจไปมากแล้วค่ะ